เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่ในวัยเด็กจะสนใจในเรื่องของศิลปะมากจนเกินกว่าคำว่าชื่นชอบซึ่งอาจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกท่านก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีจุดเริ่มต้นในลักษณะที่ว่านี้จำความได้ผมก็รู้สึกว่าชอบวาดรูปนะฮะยิ่งวาดมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นถ้าไม่รักมันมากขึ้นถึงขั้นหลงไหลจะไม่รู้ศิลปะคืออะไรโตไม่หน่อยพ่อเลยเพราะผมไปฝากคนเขียนรูปหน้าโรงหนังไม่ได้ไปทำอะไรฮะไปช่วยล้างสีดูอะไรต่ออะไรแค่นั้นเองเมื่อมั่นใจแล้วว่าชีวิตน่าจะเดินทางบนถนนสายศิลปะอย่างแน่นอนท่านจึงตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศิลปะโดยตรงเพื่อค้นหาความหมายที่ยังคั่งค้างในใจตั้งแต่ในวัยเด็กว่าศิลปะนั้นคืออะไรทีแรกผมรู้จักแต่เพาะช่างนะฮะก็มาสอบเพาะช่างศิลป์อันนี้มีคนบอกว่าถ้าจะเข้าศิลปากรต้องเรียนช่างศิลป์ดีกว่าเพราะมันเตรียมของศิลปากรนะปลายปีหนึ่งเนี่ยก็มีการประกวดทุกวิชาปฏิบัติทั้งหลายนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้วิชาจิตกรรมได้วาดเส้นแล้วที่ตอนเรียนเนี่ยได้คะแนนดีมากมันเรียนรู้อย่างว่าอ๋อเป้าหมายของการเรียนกับเป้าหมายของการทำงานศิลปะต่างกันการเรียนนี่ก็มีเป้าหมายว่าต้องการฝึกทักษะฝีมือนะฮะส่วนเวลาแคสเข้าแสดงงานดูเรื่องการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าตอนนี้ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าศิลปะคืออะไรบ้างแต่หลังจากที่ท่านได้พอเข้าใจความหมายของศิลปะบ้างแล้วท่านก็เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการฝึกฝนฝีมือให้มีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่คิดจะพึ่งพาพรสวรรค์ที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดใจรับเป็นสิ่งสำคัญนะมีใครถึงขั้นหลงไหลถึงขั้นศรัทธาในศิลปะเราก็จะเขียนรูปไม่วนอยู่งานมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะนามธรรมหรือแอบสแตรกนั้นอาจารย์อิทธิพลท่านได้เริ่มทำมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะในยุคนั้นต้องถือว่าศิลปะนามธรรมเป็นศิลปะแนวใหม่ที่น่าศึกษาเรียนรู้ยุคศิลปากรเนี่ยโครงการศิลปะส่วนใหญ่มุ่งถึงนามธรรมแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปสู่นามธรรมตั้งแต่ปีหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยศิลปะนามธรรมคือก้าวหน้าที่สุดสมัยใหม่ที่สุดผมจะทำงานทดลองตามแบบของผมทำแบบคิวิสต์บ้างทำแบบเซเลอรี่บ้างเป็นคนหาแนวทางของตัวเองครับเมื่อได้เดินเข้าสู่เส้นทางสายศิลปะนามธรรมอย่างเต็มตัวท่านก็ยิ่งหลงไหลและมุ่งมั่นที่จะเข้าให้ถึงแก่นแท้ของงานประเภทนี้เพราะท่านเชื่อว่านี่คือศิลปะนอกกรอบที่ทำให้ศิลปินมีอิสระทางความคิดมากกว่างานประเภทอื่นศิลปะนามธรรมนี่มันดูเหมือนกับว่าจะลึกเข้าไปสู่ข้างในมากกว่าเพราะรูปธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขียนติดเรื่องให้เหมือนจริงอะไรเงี้ยมันจะไม่จำกัดอยู่ว่าต้องเขียนให้เหมือนแต่ต้องเขียนให้ถูกต้องซึ่งมันเป็นข้อจำกัดส่วนนามธรรมนี่มีเรื่องการแสดงออกของใจภาษาทัศนศิลป์สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของงานศิลปะแบบนามธรรมก็คือมักจะเข้าใจความหมายได้ยากซึ่งจะขัดกับความรู้สึกหรือพฤติกรรมในการดูงานศิลปะของคนไทยที่มักจะอยากรู้ถึงความหมายหรือเหตุผลในการสร้างงานของศิลปินมากกว่าเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนามธรรมเนี่ยเป็นภาษาทางภาพซึ่งเวลาเราดูมากๆเข้าเนี่ยมันจะซึมซับเข้ามาเองผมต้องฝึกดูเรื่อยๆครับจนกระทั่งเราเริ่มชินกับภาษาความสำคัญมันคือรูปลักษณ์ความงามเรื่องของเทคนิคเรื่องของฝีมือเรื่องของการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกภายในอย่างคนทำอาจจะคิดอย่างคนดูอาจจะรู้สึกอีกอย่างก็ได้ครับเป้าหมายในการเปิดบ้านศิลปินสำหรับอาจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกท่านต้องการให้เป็นเสมือนสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะนามธรรมเป็นการเฉพาะที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศิลปะประเภทนี้เราก็อยากจะเปิดเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับนักศึกษาศิลปะแล้วก็คนทั่วไปที่สนใจนะถ้ามีโอกาสได้เห็นบ่อยๆมันก็จะเข้าใจเองโดยเฉพาะเห็นมีวัฒนาการของคนคนหนึ่งจากภาพนึงไปสู่อีกภาพจากชุดนึงไปสู่อีกชุดนึงมีความต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กันอยากจะจัดอบรมพวกทำงานมาทำกันมาแล้วฉายสไลด์ให้ดูเอางานตัวอย่างให้ดูหรือสาธิตให้มีให้ดูอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นทุกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานเดี่ยวของตัวเองท่านก็ยังได้สอดแทรกเนื้อหาเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านศิลปะนามธรรมลงไปในสูจิบัตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวของท่านตั้งแต่ผมแสดงเดี่ยวครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยฮะผมก็มีบทความเขียนอธิบายงานมาโดยตลอดเพื่ออธิบายให้คนเข้าใจโดยผมใช้ชื่อบทความว่าบทวิเคราะห์งานในอิทธิพลโดยพ.ส.อิทธิพลเป็นนักวิชาการคนหนึ่งของวิจารณ์ศิลปินที่ทำงานคนก็ออกมาไม่ได้ผลดีครับ
วัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งของคนไทยเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้ใหญ่ปรากฏผลให้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วว่าด้วยการยินยอมพร้อมใจของคนไทยทุกคนที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของภาครัฐโดยไม่ขัดขืนนั้นสามารถหยุดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยลงได้ซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ทำให้หลายๆประเทศในโลกต้องนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาการเชื่อฟังผู้ใหญ่ถือเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยชิ้นสำคัญซึ่งคนไทยทุกรุ่นได้ปลูกฝังและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนไทยที่นำพาความอยู่รอดปลอดภัยมาให้กับเราได้จนถึงทุกวันนี้